วัลนะครับก็ตรงตามชุดที่เราสองคนใส่เลยนะครับต้อนรับหน้าหนาวเข้าสู่เมืองไทยนะครับก็งานที่เซอร์วิสจัดมาเพื่อโอยศน้องโฟร์สชายที่น่ารักของเรานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์2ตัวที่โค้ดเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ก็จะเป็นเซรามีมอยเจอไรซิ่งโลชั่นกับตัวครีมได้แล้วก็จะมีเป็นแบบกระปุกแล้วก็พกพาได้ก็คือผมรู้สึกว่าครีมตัวนี้มันง่ายเพราะผมใช้ทั้งทาหน้าทาผิวด้วยก็คือไม่ควรดูกันก็คือสามารถใช้ได้คืออันนี้ประสบการณ์ใช้จริงนะอันนี้คือผมเองอ่ะคือเราลองใช้มาหลายแบรนด์แล้วเราซึ่งเราก็มาด้านมาจบกับตัวนี้ตัวเซรามีตัวมอยเจอไรซิ่งก็คือมันทำให้ผิวเรารู้สึกแบบมันไม่ระคายด้วยแล้วเราเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช่เราก็เลยเลือกแบบเป็นเวชสำอางเนาะก็เลยเลือกเซรามีครับส่วนตัวก็คือใช้อยู่แล้วตัวเซรามีตัวผมใช้ตัวโลชั่นนะเพราะว่าใช้แล้วคือหนึ่งคือเนื้อครีมของโลชั่นอ่ะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าเมอร์คิวรี่มีความแบบรูอิดนิดนึงพอทาแล้วมันจะไม่เหนอะมันเหมาะแบบผมว่าเหมาะแบบคนไทยเพราะว่าคนไทยไม่ชอบใช้ครีมที่มันเหนอะมากเลยซึ่งผมว่าตัวโลชั่นตอบโจทย์คนไทยหลายๆคนเพราะอีกอย่างนึงคือเขาดีไซน์เป็นขวดปั๊มผมว่าคนไทยชอบคนไทยชอบใช้ขวดปั๊มประมาณนั้นฝากงานวันนี้ได้ไหมครับโอเคนะครับฝากงานไม่ได้ยินอีกแล้วถูกต้องไม่ได้ยินตลอดซิมเลยมาดีฝากครับก็ฝากเซรามีนะครับ Winter Fest 321ฝากเซรามีด้วยครับ Winter Festival ยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับใครที่กำลังหาผลิตภัณฑ์โลชั่นทาผิวหรือครีมก็อยากจะแนะนำอันนี้เลยครับผมเซรามีครับผมแล้วก็งานวันนี้นะครับไม่ได้จบที่วันนี้เนาะมีอีก2วันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับพี่เตแล้วก็ไลท์แทนนะครับแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะครับถึงมันถัดไปเลยงานจัดอีก2วันนะครับผมก็ขอฝากนะครับงานเซรามีเดลเฟสบอลครับที่ท่าพารากอนครับผมอัปเดตเนาะเดี๋ยวมีไปเตรียมไปแฟนมีตเป็นไงบ้างเหลืออีกหลายที่ไหมครับเหลืออีกหลายที่ไหมเราเหลือไปลาตินอเมริกาใช่ครับเหลือไปลาตินอเมริกาแล้วก็กลับมาก็ไปก็เตรียมงานแฟนเดย์เห็นว่าเดี๋ยวนี้จำพวกไม่ได้อยู่ในไทยเลยนี่ไงอยู่ไทยอยู่ไทยแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่แล้วนะพรุ่งนี้เขาไม่อยู่แล้วนะเขาบินอะไรนะมีเขาบินแล้วพรุ่งนี้ผมไปมีแฟนมีที่จีนแผ่นดินใหญ่ไปคนเดียวใช่ครับอะไรนะครับอันนี้ครั้งที่2ครับที่ได้ไปที่นู่นครับอะไรนะครับครั้งนี้จะมีที่ไหนครับครั้งนี้ก็เราไปเจอเป็นแฟนที่นู่นอย่างเพียบพร้อมมากก็มีตารางงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปรอรับที่นู่นได้เลยเตรียมโชว์ไปเยอะไหมคะอะไรนะครับเตรียมโชว์ไปเยอะไหมคะเตรียมโชว์ไปเยอะไหมครับหรอไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเพราะว่างานนี้เป็นงานแฟนมีที่เป็นแฟนสายครับผมก็ต้องมีภาษาไหมอะไรนะครับภาษาไหมเพราะว่าทำไมอ่ะทำไมต้องเตรียมคาถาภาษาภาษาได้ยินว่าคาถาได้ยินว่าคาถาได้ยินว่าเมื่อกี้ได้ยินคำว่าคาถาอากาศน่าจะร้อนภาษาต้องเตรียมภาษาอะไรยังไงบ้างคะอะไรนะครับเตรียมภาษาไม่เฮียเขาพูดพอได้อยู่แล้วพูดพอได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะสื่อสารกับแฟนคลับต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วภาษาจีนก็ได้นิดหน่อยแล้วเสียงครับผมมีไหมมีไปแบบเดียวของผมยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีก็มีแต่ลาตินอเมริกาแล้วก็มีไปทีก็คือมาเก๊าครับผมเตรียมส่งกำลังใจให้เฮียยังไงครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปที่นู่นก็ขอให้แฟนๆต้อนรับครับขอบคุณครับเลี้ยงดูปูเสืออาหารก็คือโต๊ะกลมก็คือเป็นโต๊ะกินเลยแน่นอนก็ฝากกินแทนที่นู่นด้วยขอถามถึงความสำเร็จได้ไหมอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยเราได้รับโอกาสต่างๆมากมายมีโอกาสที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจสำหรับเราที่สุดผมว่าทุกโอกาส
ประทับใจหมดนะครับรวมถึงงานวันนี้ด้วยที่เราได้รับเชิญมาก็ประทับใจนะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเซอร์วีสนะครับแล้วก็ถามว่างานไหนประทับใจมากๆเลยก็ยกให้เป็น Last Twilight New Dawn Live on Stage ละกันครับก็เป็นงานที่แฟนๆที่ได้ดู Last Twilight พูดถึงปีนี้อย่างเดียวเลยก็คือก็ Last Twilight ก็ถือว่าเป็นผลงานของปีที่แล้วคู่กับปีนี้ด้วยก็ได้เจอเป็นแฟนที่เป็นแฟนของลาสไวไลก็ดีใจมากๆแล้วก็หลายๆคนก็ยังติดตามเราอยู่ผมว่าอย่างคล้ายๆเนี่ยเลยคือเกือบทุกงานที่เราได้มีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นถ้าสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าน่าจะได้ขึ้นกับเฮียแล้วกันขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับเฮียเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอุ่นใจเวลาขึ้นแล้วเราหันไปปุ๊บครับไฟดับเอาไฟดับเอาไม่ต้องเอายังลอยอยู่ก็ยังอุ่นใจเวลาเราหันไปแล้วแบบยังมีพี่ชายคอยเป็นแบ็กอัพของเราแต่แบบในตอนที่เราต้องแบบขึ้นคนเดียวมันก็อาจจะโหวงๆนิดนึงแต่เราก็จะพยายามแต่ว่าถ้างานที่ประทับใจก็อย่างที่เฮียบอกเลยครับ Last Twilight New Dawn Live on Stage ครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดแล้วในส่วนแบบว่าความรักและการซัพพอร์ตจากแฟนๆมันมีแบบสิ่งที่รู้สึกว่ามันดีใจที่เรามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนดีกว่าที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ตอบรับเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดวันนี้แล้วก็ในอนาคตถัดไปด้วยวันนี้เราทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาแล้วไงบ้างคุณแบบนี้มีสีอ๋อสำหรับพวกเราทั้งคู่ผมรู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมกันค่อนข้างหนักหน่วงไม่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องขึ้นโชว์หรือว่ามีแบบต้องมาเพอร์ฟอร์มอะไรเราจะเตรียมตัวในการแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นก่อนไปเรียนแบบการพูดการอะไรแบบนี้ก็คือเราจะค่อยๆเรียนสะสมมาเรื่อยๆจนพอมันถึงงานจริงๆเราก็สามารถที่จะออกมาใช้ได้เต็มที่เพราะรู้สึกว่าทุกโอกาสอ่ะเราสองคนทำเต็มที่มากๆคือเรารู้ว่าแบบบางทีเราอาจจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเราก็แบบใส่ให้มันสุดทีเดียวเลยมีอยากเพิ่มเติมอะไรที่กับตัวเองไหมครับโหเยอะทุกด้านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าคือถึงแม้ว่าเราจะได้รับรางวัลก็ตามแต่ว่าคือสำหรับตัวผมเองก็มันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งอะไรมากมายขนาดนั้นครับก็เราสองคนก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับทุกวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปทุกวันถูกไหมต่อให้วันนี้เราเก่งอีกสักหนึ่งปีข้างหน้าสิ่งที่เราเก่งอาจจะไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์ตลอดเวลาซึ่งแต่ว่าโดยหลักการพื้นฐานเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าสกิลพื้นฐานซึ่งสกิลพื้นฐานเหล่านี้พวกเราสองคนก็พยายามเรียนกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นแบบเรียนร้องเพลงเรียนแอคติ้งหรือว่าเรียนการพูดหรือเรียนภาพอะไรต่างๆนะครับก็อย่างทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่จนแบบสมัครอยู่แล้วใช่ครับเราแบบมันเปลี่ยนไปจากคนแรกแบบแค่ไหนไหมครับเปลี่ยนนะพี่ในเชิงการทำงานผมรู้สึกว่ามันคือทุกๆงานมันทำให้เราได้มันต้องผิดพลาดบ้างแหละแล้วเราได้เรียนรู้กับมันได้เอานำมาใช้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราผิดพลาดไปแล้วครั้งหน้าเราจะไม่เกิดขึ้นอีกก็คือมันเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดมันก็สามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆมันจะบอกว่าไงดีในเทียบว่าอะไรนะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่จากวันแรกที่ทำเปลี่ยนไปไหมเราเก่งขึ้นไหมโตขึ้นไหมเราแผ่วๆขึ้นไหมแผ่วๆขึ้นไหมผมว่าก็ธรรมดานะไม่ค่อยแผ่วๆเท่าไหร่รอนี่เฮียอาจจะแผ่วๆกว่าไม่เลยเออแต่เราไม่แผ่วๆก็หมอแผ่วๆนะครับผมหมออะไรนะคุณแม่ว่าไงนะถามว่าไม่แผ่วๆก็หมอเขาแผ่วๆแล้วเราแผ่วๆตามโอกาสตามเวลาเออคุณกัสมารู้ว่าตามอายุอะไรนะครับว้าเลยที่เปลี่ยนแปลงไปคืออายุอายุเริ่มแล้ว
อะไรที่มีเริ่มเลยเหรอแม่เริ่มเลยเหรอโอ้โหอันนี้หนึ่งอย่างที่แบบเขาเรียกอะไรในโซเชียลพูดว่าความมีเสน่ห์ของบ้านเราบ้างดีกว่า CMM ที่มันทำให้กลายเป็นแบบเป็นขวัญใจของวัยรุ่นเออเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างจริงเหรอจริงเราเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยหมายถึงว่า GMM ทีวีใช่ไหมตัวคุณด้วยแล้วก็ตัวคนอื่นใน GMM ด้วยว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรนึกออกไหมอะไรวัยรุ่นแสดงว่าไปเจอทวิตเตอร์ที่เขียนว่าแบบถ้าเข้ามาใน GMM TV แล้วก็จะวนอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้ออกไปไหนลูกพี่ถามนะลูกพี่ถามนี่ครับรู้สึกไงบ้างที่แบบบ้านเราจริงๆก็คลองหลายๆงานเลยนะที่จริงก็อยู่มาประมาณอยู่ GMM TV ประมาณเกือบ4ปีแล้วใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้เพราะว่าเหมือนที่บอกคือมันเริ่มตั้งแต่แบบรุ่นพี่เลยแบบกลุ่มแบบแก๊งพี่เตพี่ออฟพี่กันพี่นิวอะไรครับพี่อาร์มหรือว่าพี่คนอื่นๆที่ผมแบบเข้ามาแล้วก็รู้จักเนี่ยทุกคนคือซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็รวมถึงแบบพอเข้ามาปุ๊บเขาก็มาคอยซัพพอร์ตเราด้วยคอยมาสอนเราคอยมาคุยกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เราก็แต่ก่อนเราเป็นเด็กนะตอนนี้เราก็โตขึ้นอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นซีเนียร์ไงแล้วพอเจอรุ่นน้องล่ะซีหรือว่าผมก็คุยกับรุ่นน้องก็สอนรุ่นน้องหรือว่ามันเหมือนเป็นประเพณีที่แบบส่งต่อกันไปนะครับมันเหมือนเป็นครอบครัวที่อยู่กันได้แบบซัพพอร์ตกันช่วยกันใช่แล้วรู้สึกยังไงกับคำที่ว่าที่นี่คือศูนย์รวมคนแปลกศูนย์รวมคนแปลกหมายถึงเราสองคนหรอไม่แปลกนะไม่แปลกเนาะไม่แปลกผมว่าทุกคนมีความแปลกสรุปแปลกอะไรนะครับใช่ไม่งั้นนี่ก็จะไม่ใช่จิมมี่จิตรพลนี่ก็จะไม่ใช่ซีทวินันเราอยู่นี่ยังไงผมจะไม่บอกว่าผมแปลกไงผมต้องให้คนอื่นบอกว่าผมแปลกซีบอกเลยค่ะแปลกยังไงบ้างคะผมรู้สึกว่าเขาก็คือธรรมชาติของเขาเราอะผมไม่รู้ว่าก็เขาก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นหมออ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะมันก็ถ้าหมอที่หล่อคนหนึ่งใจกี่บาทไม่ใจแปลกแปลกที่หล่อผมอะไรนะครับหมอว่าซีเป็นไงบ้างแปลกที่หล่อน่ารักครับน่ารักครับเขาดูดีขึ้นจริงเขาดูดีขึ้นจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเข้าคลินิกเป็นการไทยจริงเปล่าล้อเล่นไม่เรามีอะไรเราก็บอกเขาไงว่าเฮ้ยดูแลตัวเองแบบนี้นะทาแบบนู้นนี่นั่นเลยเราได้เคล็ดลับจากเขามาเยอะเรารู้วิธีการตั้งแต่เช้าจรดเย็นต้องทาขั้นตอนไหนแม่ๆอยากรู้หรือเปล่าเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยจะเริ่มจากการบีบเดี๋ยวหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวสอนทุกขั้นตอนเลยจะได้หน้าใสเหมือนเฮียสุดท้ายครับฝากแฟนเดย์หน่อยแฟนเดย์ฝากเลยครับก็วันที่31 30วันที่30นั่นแหละอยู่ข้างบนเลยวันที่30พฤศจิกายนกับวันที่1ธันวาคมนะครับก็จะมีแฟนเดย์ของผมของเฮียจิมแล้วก็ของคุณเปรมมีของนิวเลิฟแล้วก็วินนี่สตางค์ครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับทางเทคเก็ตเมเจอร์ครับผมครับโอเคเสริมเฮียเสริมกำลังติดคุณที่31เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนเหมือนฟรีคุยกับพี่ตาวเอ็นบอกว่าพี่ทำไมพี่แบบมันงานจัด30กับ1ครับว่ามันเรา31ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเดือน11มี30วันครับโยนโยนนึกออกทำงานเยอะทำงานมันแบบอยากเจอแฟนคลับหลายๆวันอยากเจออยู่แล้วอยากเจออยู่แล้วครับอยากเจอโอเคอินเสิร์ตครับลูกอินเสิร์ตครับโอ้ยอินเสิร์ตแล้วอ๋ออินเสิร์ตแล้วอินเสิร์ตแล้วโอ้ไม่ถามเนี่ยไม่ถามนอกเรื่องเลยเหรอก็อยากถามเรื่องอะไรร้อนเล่นรู้อย่างเดียวแปลกเลยร้อนแปลกฉันไม่กล้าถามอะไรเธอวันนี้เลยฉันเตรียมเลยขาส่งคนมาถามวันนี้